สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วง Star Wars Days กันอีกแล้วนะครับพบกับผมเจ็ตรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่จะมาเล่าเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับดรอยครับผมท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าหลังจากสงครามโคลนวอร์นะครับที่เป็นสงครามที่กองทัพ Grand Army of Republic นะครับสู้กับกองทัพดรอยของฝั่ง CIS เนี่ยดรอยกว่าหลายล้านตัวนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาตามดาวต่างๆแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าหลังจากจบสงครามเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับดรอยที่ยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังว่าดรอยที่เหลือรอดจากฝั่ง CIS นะครับตอนนี้ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะรับชมนะครับผมเนี่ยขอโปรโมทช่องใหม่ของผมนิดนึงนั่นก็คือช่อง History World นั่นเองครับถ้าเกิดใครเนี่ยที่ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับเกร็ดสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับต้องช่องนี้เท่านั้นเลยครับมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรากลับมาพูดกันถึงเรื่องราวของดรอยของเราดีกว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าสงครามโคลนวอร์เนี่ยมันจบลงตอนที่อนาคินนะครับไปจัดการกับสภาของพวก CIS ที่ดาวมุสตาฟาพร้อมกับทำการปิดระบบควบคุมกองทัพดรอยหลักนะครับผมเป็นอันสิ้นสุดสงครามโคลนวอร์นะครับแล้วเมื่อสาธารณรัฐเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเป็นจักรวรรดิกาแล็กติกทางจักรวรรดิเนี่ยนะครับก็ได้รวบรวมดรอยเหล่านั้นโดยเฉพาะสไปเดอร์ดรอยนะครับแมกนากาดแคปดรอยนะครับแล้วก็ B1 ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองซึ่งจักรวรรดินะครับก็ได้ใช้ฝูงดรอยเหล่านี้ในการเข้าต่อสู้กับพวก CIS ที่ยังหลงเหลืออยู่ตามดาวต่างๆนะครับเราก็จะได้เห็นสงครามที่ดรอยปะทะดรอยเนี่ยอยู่ปะปลายตามกาแล็กซี่นะครับผมนอกจากนี้นะครับทางจักรวรรดิเนี่ยยังได้ใช้แคปดรอยกับดรอย B3 เนี่ยในการฝึกต่อสู้กับ Stormtrooper รุ่นแรกๆด้วยนะครับส่วนสกอร์โปนอกดอยบางตัวนะครับพาวเวอร์ทีเนี่ยนะครับได้นำไปอัปเกรดแล้วก็ใช้เป็นหุ่นดรอยรักษาการของพระราชวังเขาด้วยแต่นอกเหนือจากจักรวรรดิเนี่ยนะครับฝูงดรอยปลดประจำการแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการถูกนำไปใช้โดยฝ่ายต่างๆในกาแล็กซี่นะครับยกตัวอย่างเช่นดวงดาวกลุ่มประเทศสมาชิกseparatist เก่านะครับผมก็ยังได้มีการใช้ดรอยที่ประจำการอยู่ในดาวของตนเนี่ยในการต่อสู้กับการยึดอำนาจของจักรวรรดินะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมีชื่อเรียกครับว่า separatist holdout หมายถึงการยืนหยัดครั้งสุดท้ายของพวกฝ่าย CIS นั่นเองครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับระบบดวงดาวพวกนั้นเนี่ยก็ค่อยๆโดนจักรวรรดินะครับเก็บทีละดวงไปจนไม่เหลือนั่นเองมาถึงฝั่งของ Rebel Alliance นะครับก็ได้มีการใช้ดรอยบางรุ่นนะครับในการต่อสู้กับจักรวรรดิที่เพิ่งตั้งใหม่ๆเลยยกตัวอย่างเช่นรถถัง Hellfire นะครับซึ่งเป็นไอ้รถถังดอยที่มีล้อกลมๆยิงมิสไซล์เนี่ยแหละก็ได้ถูกนำมาใช้นะครับในช่วงแรกๆนอกจากนี้เนี่ยยังมีดอยเดก้าอีกที่ทั้งฝั่งจักรวรรดิและฝั่ง Rebel Alliance นะนำมาใช้ต้องเรียกว่าดอยเดก้าเนี่ยเป็นดอยที่ค่อนข้างจะต่างจาก B1 หรือ B2 นะครับเพราะว่ามันเนี่ยนะครับมีอนุภาพที่ร้ายแรงกว่าเยอะทั้งเกราะแล้วก็ทวินบลาสเตอร์อีก2คู่นะครับและราคาของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับเลยได้ทำการเอามาแล้วเอามาดัดแปลงเป็น Mark II แล้วก็ใช้ในการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเนี่ยนอกจากนี้นะครับยังมีฝ่ายเล็กๆอีกอย่างเช่นซานคอนซอร์เทียมนะครับซึ่งเป็นCrime Syndicateนะครับคล้ายๆกับพวกของจับบ้าแหละได้ใช้โรงงานดรอยเก่านะครับผลิตดรอยเดก้าขึ้นมาใช้เองและอย่างดรอยที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงอย่างแมกนากาดนะครับก็ได้ถูกนำไปใช้เป็นบอดี้การ์ดของพวกวอร์ลอร์ดต่างๆครับเช่นกราคัสเดอะฮัทซึ่งเป็นญาติของจับบ้าเดอะฮัทนั่นเองที่เหลือก็จะมีการใช้แบทเทิลดรอยปะปลายบ้างนะครับในหมู่ของพวกโจรสลัดหรือว่าพวกขนของเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็นแรงงานใช้เป็นบอดี้การ์ดครับแต่ไม่ใช่ดรอยทุกตัวนะครับจะโดนปิดไปเพราะว่าดรอยบนดาวเจโอนอซิสเนี่ยครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมจากดาวมุสตาฟาพวกมันเนี่ยมีระบบที่แยกเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนกองทัพสตอร์มทรูเปอร์นะครับมาถล่มอีกรอบนึงจนเละไม่เหลือซากเลยคราวนี้หนักกว่าเจโอนอซิสนะครับบางที่ดรอยที่มันไม่ได้ถูกปิดเนี่ยมันได้มีการสั่งการตัวเองครับแล้วก็สร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาเหมือนกับว่ามันมีความคิดเองเลยครับเพราะบางตัวเนี่ยได้ทำการบุกไปยังดวงดาวนะครับที่ล้าสมัยทางเทคโนโลยีแล้วก็ทำการยึดอำนาจดวงดาวนั้นตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองนะครับส่วนบางตัวเนี่ยก็ได้จับกลุ่มกันไปแล้วหนีเข้าป่าบ้างอะไรบ้างบางตัวก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนพื้นเมืองนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นแบบประชากรของชุมชนนั้นๆไปโอ้โหเรียกได้ว่าจินตนาการของผู้เขียนเลเจนด์นะครับล้ำเลิศมากๆเลยเรื่องราวก็เป็นเท่านี้ละครับเกี่ยวกับประวัติของดอยที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามโคลนวอร์เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมถ้าชอบผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับหรือถ้ากด Subscribe ด้วยก็จะดีมากๆเลยวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับช่วง Star Wars Day May the Force be with you นะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ